สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาพันธุ์ไม้บายนิตยาเช่นเคยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นิกก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปผสมดินปลูกกระบองเพชรกันนะคะดินปลูกนับมาเป็นหัวใจหลักหัวใจสำคัญเลยนะคะในการที่จะทำให้ต้นไม้งามหรือไม่อันนั้นขึ้นอยู่กับส่วนผสมของดินปลูกนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะทรายค่ะแกลบดำนะคะมูลไส้เดือนขุยมะพร้าวแกลบดิบมูลวัวพิสมอสเพอร์ไรต์ดินใบกล้ามปูร่อนละเอียดนะคะหินภูเขาไฟโดโลไมต์ปรับสภาพดินปุ๋ยออสโมโคสสตาร์เกอร์จีนะคะตัวนี้กันแมลงนะคะนำส่วนผสมทั้งหมดนะคะอย่างละเท่ากันนะคะมาผสมรวมกันนะคะยกเว้นโดโลไมท์นะคะใส่นิดหน่อยออสโมโคสสตาร์เกอร์จีนะคะใส่ถ้ากะละมังขนาดนี้ก็ใส่ประมาณปลายช้อนชานะคะส่วนปุ๋ยออสโมโคสกะละมังเล็กๆขนาดนี้ก็ใส่ประมาณ1ช้อนชานะคะผสมคลุกเคล้าไปด้วยกันโดโลไมท์ก็ใส่พอประมาณนะคะโดโลไมท์เป็นปรับสภาพดินให้เรานะคะนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้านะคะให้เข้ากันส่วนมูลไส้เดือนมูลวัวนะคะถ้าเพื่อนๆมีอย่างใดอย่างหนึ่งจะใช้อย่างเดียวก็ได้นะคะไม่เป็นไรใช้อย่างเดียวก็ได้นะคะเอาเท่าที่เรามีนะคะเอามะพร้าวสับมารองก้นกระถางนะคะเพื่อให้รากเดินดีนะคะนำดินใส่กระถางปลูกด้วยแคทตัสนะคะตัวนี้เรามีทั้งปุ๋ยมีทั้งตัวกันแมลงนะคะปลูกแล้วต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามดีนะคะอันนี้ก็คือไม้สวยงามเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะดินสูตรของพินิจไม้เจริญเติบโตงามเร็วมากนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการที่พินิจจะทำคลิปดีๆนะคะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ